มก็เป็นคนหนองแขมผมอยู่ที่นี่ทำธุรกิจที่นี่บ้านอยู่ที่นี่ลูกเรียนอยู่ที่นี่ครับถ้าวันนี้ผมพอมีกำลังผมพอมีความสามารถถ้าวันนี้ผมไม่ทำและลูกหลานผมอยู่ยังไงครับมันเป็นหน้าที่ที่คนคนนึงเนี่ยที่อาสามาทำและผมเนี่ยทำให้ก็ไม่ได้ทำเอาครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้ทำงานภาคประชาชนร่วมมือกับกกต.สร.หนองแขมครับจากนั้นเนี่ยพอได้ทำงานกับกกต.เนี่ยก็ได้พบปะพี่น้องประชาชนและก็เห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนในเขตบ้านเราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องครับสองปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมทำหลายจุดนะฮะแสงสว่างในชุมชนเนี่ยผมก็เอาโซลาร์เซลล์ไปติดจุดไหนที่มีน้ำท่วมเนี่ยผมก็เอาคนเนี่ยเข้าไปลอกท่อช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเขามาร้องผมมาร้องขอนะผมเนี่ยเดินเข้าชุมชนลูกบ้านเนี่ยเดินมาบอกว่าคุณกิติช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยตกทีเนี่ยท่วมที3วัน4วันบางครั้งเนี่ยเขาก็ส่งรูปแบบให้ผมดูนะว่าคุณเฟียสช่วยหน่อยนะครับผมก็พอรู้ว่าลูกบ้านเดือดร้อนเนี่ยเราก็พร้อมเข้าไปเยียวยาครับผมเนี่ยศรัทธาในตัวคุณหญิงครับและเชื่อว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นทางเลือกและเป็นทางรอดของประเทศเพราะคุณหญิงเนี่ยเหมือนเป็นแม่คนนึงฮะที่รักลูกพักอะฮะเหมือนลูกจริงๆแล้วก็สอนเหมือนลูกจริงๆก็มีความเป็นห่วงเป็นใยดูแลเหมือนลูกครับแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ความรักที่แม่มีให้ลูกเนี่ยก็เชื่อว่าคุณหญิงเนี่ยก็รักประชาชนทั้ง70ล้านคนนึงเหมือนกันครับอย่างแรกที่ตั้งใจนะครับคือตลอด2ปีที่ผมลงพื้นที่ในชุมชนเนี่ยต้องเข้าใจปัญหากันว่าปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่นะฮะประกอบด้วย4อย่างที่ผมเห็นนะครับ1เนี่ยคือน้ำท่วม2เนี่ยคือแสงสว่างในชุมชน3เนี่ยคือยาเสพติด4เนี่ยคือเรื่องการทำมาหากินวันนี้เนี่ยพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายตอบโจทย์ปัญหาสังคมทั้งหมดคือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็มีนโยบายตั้งแต่เกิดจนแก่เรียนฟรีไม่เป็นหนี้กยศ.กองทุนเครดิตประชาชนกู้ตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบำนาญประชาชนทั้ง3อย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นนโยบายที่สำคัญครับและอย่างแรกที่ผมจะเข้าไปเนี่ยคือนโยบายบรรดาประชาชน 3,000 บาทที่ให้กับผู้สูงอายุครับผมมองว่านโยบายเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่า1เนี่ยตอบโจทย์ผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีรายได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามีบำนาญ 3,000 เนี่ยสามารถอยู่ได้อยู่ยังมีศักดิ์ศรีและ2เนี่ยไม่เป็นภาระลูกหลานครับผมโชคดีครับที่ได้อยู่พรรคไทยสร้างไทยและมีผู้นำคือคุณหญิงสุดารัตน์ครับท่านสอนเสมอว่าเฟียสเราเนี่ยเป็นนักการเมืองเนี่ยเราอาสานะเรามาทำให้ไม่ใช่ทำเอาและคุณหญิงสอนผมเสมอว่าเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยจะชนะใจประชาชนได้เนี่ยมีอยู่3อย่างนะเฟียสคือ1เนี่ยทำให้คนรู้จัก2เนี่ยทำให้คนรัก3เนี่ยทำให้คนเลือกวันนี้ผมเชื่อว่าคนในหนองแขมเนี่ยรู้จักผมและรักผมครับและผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่าวันที่14พฤษภาคมเนี่ยเขาต้องเลือกผมแน่นอนครับที่สำคัญครับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเรามีนโยบายที่ทำได้จริงอย่างเช่น30บาทเนี่ยเห็นมาแล้วว่าคุณหญิงเนี่ยทำมาจนสำเร็จและวันนี้เนี่ยคุณหญิงก็มีต่อยอดโดยทำ30บาทพลัสแล้วก็บำนาญประชาชนเนี่ยวันนี้พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยยังไม่มีส.ส.ในสภานะครับคุณหญิงและอาจารย์โพคินพลกุลเนี่ยก็ได้ยื่นเสนอกฎหมายเนี่ยผ่านเข้าสภาแล้วก็แปลว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยทำจริงแน่นอนและผมเชื่อว่านโยบายเนี่ยจะตอบโจทย์กับผู้สูงอายุ11ล้านคนผมมองว่าจุดเนี่ยสำคัญและจะได้คะแนนเสียงจากคนพี่น้องชาวหนองแขมมากครับจะไปไหนได้ไม่เมื่อเราก็คนหนองแขมครับทำธุรกิจที่นี่บ้านอยู่ที่นี่ลูกก็เรียนที่นี่ครับยังไงผมก็ต้องเดินหน้าต่อครับทางการเมือง 100% ครับชาวหนองแขมเฉพาะแขวงหนองข้างพูนะครับเขตบางแคเนี่ยเฉพาะแขวงบางไผ่แขวงบางแคเหนือฝากเฟสกิติพงกุลาเบอร์10ครับ14พฤษภาอย่าลืมนะครับพรรคไทยสร้างไทยเบอร์32เฟสกิติเบอร์10ครับทำด้วยใจไปด้วยกันครับฝากเฟสกิติด้วยครับ